พนักงานฉุดชักราชรถราชยานในขบวนพระบรมราชอิสริยยศกำลังพลจะสวมเครื่องแต่งกายที่ยึดตามแบบเครื่องแต่งกายทหารโบราณคือสวมเสื้อและกางเกงปัดสตูแดงกลิบเหลืองถุงเท้าสีดำรองเท้าหนังสีดำและสวมหมวกกลีบลำดวนแดงคลิบเหลือง